บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่านายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัทเนื่องจากติดภารกิจอื่นจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2565ขณะที่นายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์เช่นเดียวกันว่าอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้ลาออกจากการเป็นประธานกลุ่มสหพัฒน์แล้วโปรดติดตามตอนต่อไปโดยก่อนหน้านี้นายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยได้เคยให้สัมภาษณ์ว่านายสมคิดเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการบริหารเศรษฐกิจจึงเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดคนหนึ่งที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคทั้งนี้คิดว่าต้องมีกระบวนการของพรรคอย่างต่อเนื่องว่าพอนายสมคิดเปิดตัวแล้วจะเชิญนายสมคิดมาเป็นแคนดิเดตนายกตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างไรโดยนโยบายหลักของพรรคสร้างอนาคตไทยที่จะใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้ามุ่งเน้นไปที่2โครงสร้างหลักคือ1โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เปลี่ยนด้วยเพราะโลกหลังโควิด-19 ไม่เหมือนโลกก่อนโควิดและทุกประเทศก็กำลังค้นหายุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศเพื่อจะทำให้เกิดความเข้มแข็งโดยพรรคสร้างอนาคตไทยจะนำดิจิทัลมาผสมผสานอย่างไรให้เหมาะสมกับประเทศไทยขณะที่นายสุรนันท์ยังบอกว่าพรรคสร้างอนาคตไทยยังเปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมอุดมการณ์ทั่วประเทศและมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะส่งครบ400เขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อครบ100คนเพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะเสนอดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีและผลักดันการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังมีรายงานระบุว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะเปิดตัวนายสมคิดในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคในเดือนกันยายนนี้ขณะที่นายวิเชียรชวลิตรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและผู้อำนวยการพรรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสมคิดลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนเพื่อเตรียมเปิดตัวเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคในช่วงเดือนกันยายนนี้ว่าใช่หรือไม่โดยนายวิเชียรบอกว่าใช่เพราะพรรคสร้างอนาคตไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องและจะเปิดตัวเป็นทางการในวันนี้ภายในเดือนกันยายนโดยถามว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเตรียมพร้อมต้องมีการเลือกตั้งใหญ่อย่างไรใช่หรือไม่ว่าทางพรรคกำลังเลือกว่าที่ผู้สมัครส.ส.โดยจะส่งสมัครเขตครบทั้ง400คนและบัญชีรายชื่อ100คนเมื่อเราเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกก็ต้องส่งผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยเมื่อถามว่าจะเปิดตัวนโยบายหลักของพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมกับการเปิดตัวนายสมคิดใช่หรือไม่นายวิเชียรบอกว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะทยอยเปิดตัวนโยบายเพื่อรณรงค์หาเสียงเป็นช่วงๆตามสถานการณ์ทางการเมืองควบคู่ไปกับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคด้วยทั้งนี้หากเปิดตัวในสมคิดแล้วคาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจมากขึ้นขณะเดียวกันนักข่าวถามต่อว่าพรรคสร้างอนาคตไทยยืนยันว่าจะไม่ควบรวมพรรคเพื่อลดผลกระทบจากการใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย100ใช่หรือไม่นายวิเชียรบอกว่าภายใต้หลักการที่พรรคสร้างอนาคตไทยเสนอบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกและการมีเป้าหมายส่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต400คนการที่จะไปผสมรวมกับใครเพื่อให้ตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคิดตอนนี้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเราโดยนำเสนอปัญหาของประเทศตอนนี้คือปัญหาเศรษฐกิจจึงต้องการผู้ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเข้าไปดูแลในเรื่องนี้เพื่อถามว่าทางสร้างของไทยมีความมั่นใจว่าความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพักใช่หรือไม่แต่ที่เขียนบอกว่าใช่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ